ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์และท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในลักษณะเช่นนี้ คือมาแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าธรรมะซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ดีแล้ว เรื่องที่จะพูดมันก็มีส่วนที่เป็นธรรมะที่ต้องการ คือที่ยังขาดอยู่ที่ยังจะต้องเติมให้เต็ม พูดเป็นภาพพจน์สักหน่อยมันก็พูดว่าเหมือนกับเติมธรรมะลงไปในชีวิตเหมือนกับคนเติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงเติมอะไรลงไปในสิ่งที่ต้องเติมอย่างนั้นเหมือนกันถ้าว่ากันโดยแท้จริงในชั้นลึกไอ้ชีวิตนั่นมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วแต่มันมีธรรมะหลายๆอย่างที่ต้องประกอบกันอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจฟังและจำหัวข้อเรื่องธรรมะไว้สักอย่างหนึ่งว่าคำว่าธรรมะนั้นมีความหมาย4ความหมายคือที่เป็นตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นตัวกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นตัวผลที่เกิดมาจากหน้าที่นั่นก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกัน มันเลยเป็น4ความหมายจำได้ง่ายๆสั้นๆว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่ที่นี่เราก็ดูที่ตัวเราเนื้อหนังร่างกายจิตใจของเราที่มีอยู่นี่เรียกว่าตัวธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณที่มันเป็นตัวร่างกายมีชีวิตนี่เรียกว่าตัวธรรมชาติที่นี่ตัวกฎของธรรมชาติซึ่งมันมีอยู่ในตัวเราในร่างกายเราที่มันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเจริญอย่างไรเสื่อมอย่างไรกระทั่งว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับมันเป็นตัวกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในชีวิตนี้แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์นั้นๆเพื่อชีวิตอยู่ได้และเพื่อชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อชีวิตอยู่ได้ก็เช่นว่ามันมีกฎเกณฑ์ถ้าไม่เกิดหน้าที่แก่เราว่าเราต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องบริหารต้องหาปัจจัยอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บกระทั่งว่าการคบหาสมาคมก็บุคคลรอบด้านหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ถูกต้องนี่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้รอดอยู่ได้ถ้าทำหน้าที่นี้ไม่ถูกต้องมันอาจจะตายหรือเกือบตายหน้าที่อีกแผนกหนึ่งก็คือจะต้องทำให้เจริญด้วยคุณค่า
ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง การเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นหมายความว่ามันต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้ามันไม่ได้รับสิ่งนี้มันก็เสียชาติเกิด เพราะว่ามันจะต้องได้เต็มที่ตามที่มนุษย์อาจจะรับได้มันจึงเกิดเป็นหน้าที่ชั้นหนึ่งว่าเราต้องทำให้ได้รับประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุด หน้าที่ชั้นแรกที่ว่าทำให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่สัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นสุนัขแมวกาไก่อะไรมันก็ทำเป็นแล้วมันก็ทำอยู่ตามธรรมชาติเพื่อให้รอดชีวิตอยู่ได้ท่านรอดชีวิตอยู่ได้แล้วไอ้สัตว์เหล่านั้นมันหมดหน้าที่แต่ว่าคนยังไม่หมดไอ้คนเราเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วต้องทำต่อไปคือเลื่อนชั้นของชีวิตนั่นเองให้มันสูงสูงขึ้นไปให้เต็มไปด้วยคุณค่าหรือประโยชน์อย่างสมบูรณ์ทั้งประโยชน์ที่จะพึงมีแก่ตนและประโยชน์ที่จะพึงมีแก่ผู้อื่นหรือว่ามีทั้งสองฝ่ายร่วมกันก็ได้ดังนั้นมนุษย์จึงผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เป็นอันมากกันในข้อนี้เมื่อได้ทำหน้าที่อันนี้ถูกต้องมันก็เลยได้รับผลของหน้าที่คือถ้าทำถูกต้องมันก็ได้รับผลเป็นสุขอยู่เป็นสุขเต็มไปด้วยประโยชน์ดังที่กล่าวแล้วถ้าทำไม่ถูกต้องมันจะไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าอะไรสักแต่มีชีวิตอยู่หรือถ้าทำไม่ถูกต้องยิ่งไปกว่านั้นอีกมันก็เป็นคนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เจ็บๆไข้ๆหรือตายไปเลยไม่ได้เหลือรอดเป็นชีวิตอยู่การที่เราทำให้สบายดีมีสุขภาพดีและปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลแก่ทุกฝ่ายนั่นแหละเรียกว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่และผลที่เกิดมาอย่างนั้นนั่นแหละคือผลที่เกิดมาจากหน้าที่ท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้เองว่าในความหมาย4อย่างนั้นอย่างที่3สำคัญที่ท่านอุตส่าห์มาจากที่ไกลมาแสวงหามันก็ความรู้ในธรรมะความหมายที่3คือหน้าที่นั่นเอง ขอย้ำหรือทบทวนทีว่าธรรมะคือธรรมชาติเนื้อหนังร่างกายเราธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่มันควบคุมร่างกายนี้อยู่ให้เป็นไปตามกฎธรรมะความหมายที่3คือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติอนั้นในหน้าที่ที่3และธรรมะในความหมายที่3คือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติถูกตามกฎของธรรมชาติส่วนธรรมะในความหมายที่4นี่ไม่ต้องสนใจนักก็ได้เพราะว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วย่อมเกิดผลดีอยู่เองดังนั้นความหมายที่เราจะต้องสนใจที่สุดก็คือความหมายที่3 ที่ว่าธรรมะคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะรอดอยู่ได้หรือจะเจริญยิ่งขึ้นไปข้อนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไม่ใช่เฉพาะมนุษย์มนุษย์ก็ต้องทำแล้วต่ำลงไปทั้งสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำต่ำลงไปอีกถึงต้นไม้ต้นลายซึ่งมีชีวิตด้วยเหมือนกันมันก็ต้องทำแม้แต่ต้นไม้นี่มันก็ต้องทำหน้าที่ดำรงชีวิต
ธรรมะคือหน้าที่ก็มีแม้แต่ต้นไม้แต่ไม่มีใครเคยพูดว่าต้นไม้มีธรรมะปฏิบัติแต่เขาบอกให้รู้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็เรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้นธรรมะมันมีความหมายถึง4ประการอย่างนี้เด็กๆได้ยินครูบอกแต่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกกันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือเรื่อง4เรื่องนี้แหละไอ้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือ4เรื่องนี้เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลที่เกิดมาจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีความสำคัญอยู่ที่ความหมายที่3ความหมายที่3ที่ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บัญญัติธรรมะไว้มากมายที่เรียกกันว่า 84,000 ธรรมขันธ์หรืออะไรก็ตามทีเถิดแต่รวมแล้วทรงมุ่งหมายจะแสดงหน้าที่ว่ามนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรสรุปสั้นที่สุดก็ว่าประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องให้ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจ3คำเท่านี้ขยายความออกไปหมดทั่วทั้งพระไตรปิฎกก็ได้ความถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจ เมื่อมีความถูกต้องทางกายวาจาใจแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เลยมันก็มีเท่านี้อย่างไรเรียกว่าถูกต้องมันคือไม่มีผู้ใดเกิดความทุกข์ถูกต้องอย่าไปเอาอย่างนั้นอย่าไปเอาอย่างนี้หรืออย่าไปคาดคะเนเอาเองแต่ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดก็ต้องให้รู้ว่าไอ้ถูกมันคือไม่มีใครเป็นทุกข์แต่ได้รับความสุขด้วยกันทุกฝ่ายแต่ผิดนั่นคือเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งความถูกต้องทางกายวาจาใจคือไม่ทำให้ผู้ใดหรือฝ่ายใดต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็อยู่เป็นสุขทำไมต้องระบุไว้ที่กายวาจาใจก็เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำร่างกายก็ทำงานทางกายวาจานี่ก็ทำงานทางปากทางวาจาใจก็ทำงานทางใจคิดนึกมันมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนสำหรับจะทำอะไรดังนั้นเราจะต้องรู้จักมันให้ดีถ้าทำให้มันมีความถูกต้องทั้งทางกายทางวาจาทางใจดังที่กล่าวแล้วท่านทั้งหลายคงจะสรุปเอาใจความได้เองในความหมายนี้ความหมายที่3ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมีผู้สรุปความไว้ดีแล้วในความหมายนี้คือเขาสรุปความไว้ว่าธรรมะคือระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา ท่านช่วยจำไว้บ้างแล้วมันจะได้ประโยชน์กลับไปคุ้มค่าถ้าจะไม่จำหรือไม่เข้าใจอะไรเสียเลยก็ดูว่ามาเสียเวลาเปล่าเสียค่ารถเสียค่าใช้จ่ายเปล่าอะไรที่ควรจะจำไว้เป็นหลักได้ก็ควรจะจดจำไว้ให้แม่นยำให้เป็นหลักเป็นธรรมะสี่ความหมายในความหมายที่3คือหน้าที่สำคัญที่สุดจนถึงกับสรุปความได้ว่าธรรมะคือระบอบปฏิบัตินี่ระบอบปฏิบัติจดจำว่าไม่ใช่การพูดมันเป็นระบอบการปฏิบัติคือทำโดยกายวาจาใจที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่สมกับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์จำเป็นแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทุกขั้นทุกตอนของความเจริญเติบโตของมนุษย์ต้องให้ถูกต้องนี่ก็มันมีเท่านี้ถ้ามันถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการแล้วก็ชีวิตนั้น
ันก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องมีความสงบสุขเต็มอยู่ด้วยความถูกต้องเป็นชีวิตที่มันเต็มอยู่ด้วยความถูกต้องทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะมองกันในแง่ไหนมุมไหนให้มันก็เป็นชีวิตที่ดำเนินไปด้วยดีและถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนรถยนต์สักคันหนึ่งถ้ามันมีความถูกต้องทุกระบบของมันมันก็วิ่งอย่างดีอย่างสบายอย่างปลอดภัยอย่างเงียบชีไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะว่าไอ้รถยนต์คันนั้นมันมีความถูกต้องทุกส่วนประกอบของมันไอ้ชีวิตของคนเรานี่เปรียบคล้ายอย่างนั้นแหละมันต้องมีความถูกต้องทุกระบบปฏิบัติในร่างกายนี้โดยเฉพาะทางกายทางวาจาทางใจก็จะเป็นชีวิตที่เจริญไปโดยรวดเร็วเพื่อถึงจุดเจริญที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงธรรมะเนี่ยก็จำไว้เถอะว่าคือระบบปฏิบัติหมายความว่าต้องกระทำต้องประพฤติไม่ใช่เพียงแต่พูดจดๆไว้ในสมุดแล้วมันก็เลิกกัน มันจะต้องประพฤติปฏิบัติจึงจะเป็นตัวธรรมะแล้วเรื่องเหล่านั้นต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์นะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ต้องถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็ทุกขั้นตอนนะตั้งแต่เกิดมาจาก ท้องมารดาเติบโตขึ้นมาวัยรุ่นหนุ่มสาวพ่อบ้านแม่เรือนแก่เฒ่าเข้าโรงไปนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนเลยต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการก็เลยมีแต่ความสงบสุขเป็นสุขนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเรียกกันให้เต็มตามความหมายก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลคือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้ามันโง่เง่าเต่าปูปลาทำอะไรไม่ถูกต้องก็เรียกว่าเป็นบุตุชนคนหนาอยู่ด้วยความโง่ความหลงนี่คนหนาเรียกว่าบุตุชนมันก็มีความผิดพลาดมันก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่น่าจะพอใจเพราะมันไม่มีความถูกต้องในระบบแห่งการประพฤติหรือการกระทำในทุกๆขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทีนี้มีการประพฤติกระทำถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการคนนั่นก็เป็นคนประเสริฐไกลจากความทุกข์ไกลจากความชั่วไกลจากทุกอย่างที่มันไม่พึงปรารถนาก็เลยเรียกว่าอริยะบุคคลเมื่อฝ่ายโน้นมันเป็นบุตุชนคนหนาคนโง่อยู่ด้วยความมืดความหลงคนนี้เป็นอริยะบุคคลมีความสว่างสวัยแจ่มแจ้งสงบเย็นเป็นมนุษย์ได้ถึงที่สุดเราควรจะมองกันอย่างนี้ตั้งเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ว่าอย่างนี้ว่าจะเป็นบุคคลที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความชั่วปราศจากปัญหาทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตถ้ามีปัญหามันก็มีความยุ่งยากลำบากกระวนกระวายร้าวร้อนมืดมัวหนักหน่วงอันนี้เรียกว่าปัญหาอย่าให้มันมีปัญหาชนิดนั้นชีวิตนี้มันก็จะเกลี้ยงคือมันมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบมันก็สบายเป็นสุขแบบที่แท้จริงไม่ใช่สบายหลอกๆด้วยกิเลสเดี๋ยวนี้ควรไปหลงในความสุขสนุกสนานด้วยอำนาจของกิเลสแล้วก็ว่าเป็นความสุขทุกคนบูชาเงินว่าเงินจะช่วยเกิดความสุขจะให้ดูดีเถิดว่าไอ้เงินนี่มันไม่ได้แน่เสมอไปว่าจะช่วยให้เกิดความสุขถ้าคนมันไม่มีความรู้ธรรมะแล้วไอ้เงินนั่นจะช่วยเกิดความทุกข์ห
หาก็หาด้วยจิตใจที่หนักอึ้งกระวนกระวายก็เป็นทุกข์ตั้งแต่หาถ้าท่านได้มาแล้วก็ใช้เป็นเหยื่อของกิเลสปรนเปรอกิเลสให้เกิดตัณหาราคะโทสะโมหะนี่ได้มาแล้วมันก็ยังร้อนเก็บรักษาไว้ก็วิตกกังวลหวงแล้วก็ห่วงจนเป็นโรคประสาทเพราะมีเงินที่เก็บไว้มากๆนั่นเองนี่เรียกว่าหาเงินหรือมีเงินหรือใช้เงินโดยไม่ถูกต้องตามทางของธรรมะไม่ถูกต้องตามทางของธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ข้อนี้ไม่ถูกต้องถ้าเขามีความรู้เรื่องธรรมะควบคุมชีวิตอยู่เสมอในการหาเงินก็ไม่มีความกระวนกระวายใจมีจิตใจสงบไปตั้งแต่จะหาเงินไอ้คนหนึ่งมันหาด้วยความร้อนใจไอ้คนหนึ่งมันหาด้วยจิตใจที่ปกตินี่ให้มันก็ต่างกันเสียแล้วตั้งแต่การหามันจะเทียบตัวอย่างง่ายๆที่สุดจะเข้าใจได้ง่ายๆที่สุดเช่นว่าไอ้คนหนึ่งมันซื้อลอตเตอรี่หรือหวยอะไรก็ตามใจมานอนกระวนกระวายว่าเมื่อไรมันจะถูกมันกระวนกระวายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนว่าเมื่อไรมันจะถูกหรือมันจะถูกจนถึงวันออกมันก็ไม่ถูกแหละมันก็เป็นทุกข์เหมือนกับตกอยู่ในนรกทั้งวันทั้งคืนไอ้คนหนึ่งมันซื้อลอตเตอรี่หรือหวยมามันก็ไม่รู้ไม่ต้องรู้เก็บไว้ก็แล้วกันถึงวันออกค่อยไปรู้มันก็ไม่มีความทุกข์ทรมานอะไรขั้นถึงวันออกถ้าถูกไอ้คนที่ไม่มีธรรมะมันเหมือนกับคนบ้ามันอาจจะบ้าตายเลยเพราะถูกลอตเตอรี่ส่วนคนมีธรรมะมันก็อย่างนั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มากอะไรไปกว่านั้นมันก็ปกติได้แม้ว่าถูกลอตเตอรี่นี่คิดดูเถอะว่าการถูกลอตเตอรี่มากๆนะของคนมีธรรมะกับของคนที่ไม่มีธรรมะมันต่างกันทั้งอย่างนี้คนหนึ่งมันจะเป็นบ้าจะได้หรือบางทีก็เป็นโรคประสาทเลยไอ้คนหนึ่งมันไม่เป็นอะไรที่มีเงินไว้ก็เหมือนกันคนไม่มีธรรมะมันก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลแม้ฝากไว้ในธนาคารเรียบร้อยแล้วมันก็ยังไม่วายวิตกกังวลมันความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้มันเป็นโรคประสาทอย่าเข้าใจว่ามีเงินมากแล้วจะไม่เป็นโรคประสาทการมีเงินมากๆอาจจะช่วยเป็นโรคประสาทได้เร็วขึ้นมากขึ้นถ้ามันไม่มีธรรมะทีนี้ถ้ามันมีธรรมะมันไม่มีวิตกกังวลมันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองมันก็นอนหลับสบายดีนี่เรียกมันต่างกันถึงอย่างนี้ที่ถ้าสมมติว่าเงินมันสูญหายมันวิบัติอะไรไปไอ้คนไม่มีธรรมะก็เหมือนจะบ้าตายหรือตายหรือเป็นบ้าส่วนคนมีธรรมะมันก็อย่างนั้นแหละหายก็หายหาเอาใหม่อีกไม่เป็นทุกข์เลยเขาไม่เป็นทุกข์เลยเมื่อคนเราจะหาเงินจะมีเงินจะใช้เงินจะเก็บเงินก็ดีถ้าไม่มีธรรมะแล้วจะเป็นทุกข์มันจะศึกษาไว้พอว่าหาเงินก็ไม่เป็นทุกข์มีเงินก็ไม่เป็นทุกข์ใช้เงินก็ไม่เป็นทุกข์เก็บเงินก็ไม่เป็นทุกข์คือไม่กระวนกระวายใจไม่หนักหน่วงใจไม่ทรมานใจว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยธรรมะจำเป็นที่ว่าหาเงินนี่มันก็ต้องทำงานทำงานด้วยธรรมะนะมันเยือกเย็นทำงานด้วยกิเลสตัณหานั่นมันร้าวร้อนคนโง่มันทำงานด้วยกิเลสตัณหาด้วยความหวังอย่างยิ่งมันก็ไฟเผาหัวใจคนโง่มันทำงานด้วยความหวังด้วยกิเลสตัณหาเพราะมันไม่มีธรรมะมันมีแต่กิเลสตัณหาหรือมีความโง่มันก็หาเงินด้วยหรือทำงานทำการงานด้วยกิเลสตัณหา
ร้อนใจก็ร้อนอยู่ข้างในข้างนอกก็ร้อนอยู่ด้วยลมด้วยแดดมันร้อนทั้งข้างนอกข้างในเพราะว่ามันมีความหวังนั่นเองอาตมาได้ยินเด็กๆก็พูดกันเด็กๆนักเรียนโตๆแล้วนี่เขาพูดกันว่าครูสอนว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความหวังไอ้นี่อันตรายเพราะยังไม่รู้ว่าหวังชนิดไหนกันถ้าหวังชนิดที่เป็นกิเลสตัณหาแผดเผาหัวใจแล้วไม่เท่าไรหรอกคนนั้นมันจะต้องเป็นบ้าเพราะมันอยู่ในความหวังที่ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาไอ้ความหวังนั่นนะไม่ใช่ว่าพอเราหวังแล้วมันจะได้ตามใจหวังพอเราหวังมันก็ยังไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงถือว่าผิดหวังแล้วตั้งแต่เราลงมือหวังมันก็ผิดหวังอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ผิดหวังตลอดไปไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมัวแต่หวังมันทำให้เราร้อนเหนื่อยกายเหนื่อยใจในการทำงานอย่าทำงานด้วยความหวังแล้วทำงานด้วยอะไรก็ทำงานด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาปัญญามันรู้เองแล้วว่าเราควรจะทำอะไรควรจะทำอย่างไรควรจะทำเท่าไรทำที่ไหนทำเมื่อไรรู้แล้วก็ตั้งไว้เป็นหลักแล้วก็ทำไปจะอย่าหวังให้มันกัดหัวใจอย่าไปหวังให้มันกัดหัวใจทำให้สนุกไปด้วยสติปัญญาทำใดนิดหนึ่งก็ยินดีทำใดนิดหนึ่งก็ยินดีจนกว่ามันจะสำเร็จไม่มีความหวังที่จะต้องกัดหัวใจเด็กๆของเราจึงทำผิดในเรื่องนี้หวังอย่างกิเลสตัณหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเสียเมื่อเล่าเรียนนั่นเองหรือว่ามันเป็นคนประสาทเป็นไอ้โรคพิการเป็นไอ้ชีวิตนั่นใช้ไม่ได้ไปเลยเพราะมันทรมานใจในการเรียนในการกระทำนี่มากเกินไปหรือบางทีมันก็ชิงสุขก่อนหามเร็วเกินไปอย่างนี้ก็มันก็วินาศหมดเพราะมันหวังรุนแรงมันไม่ต้องหวังทำไปตามสติปัญญาสนุกสนานในการกระทำเป็นสุขอยู่ในการกระทำเพราะว่าเราไม่ก่อความหวังขึ้นมาเป็นไฟเผาหัวใจคนชนิดนี้ไม่มีไฟเผาหัวใจเมื่อทำการงานหรือการเล่าเรียนแล้วก็เจริญไปอย่างสม่ำเสมอถึงที่สุดได้เขาไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่ต้องไปชิงสุขก่อนห้ามทำผิดศีลธรรมอย่างที่ว่าเสียหายหมดหรือว่าไม่ชิงสุขก่อนหามชนิดที่เรียกว่ามันรวยลัดคือไม่ได้ไม่รวยง่ายมันก็ขโมยหรือมันปล้นขี้มันก็ต้องทรัพย์สินเสียหายหมดนี่มันชิงสุขก่อนหามเพราะมีความหวังมากเกินไปความหวังมากเกินไปทำให้จิตใจระรัวทำอะไรไม่ได้ดีเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือด้วยความหวังมากเกินไปนั้นเรียนไม่ได้ดีเพราะว่าใจคอมันไม่ปกติ เมื่อมันรู้ว่าจะต้องเรียนอย่างไรแล้วมันก็ไม่ต้องหวังทำไปอย่างสบายสบายสบายคือทำด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาไม่ต้องมีกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความหวังกิเลสตัณหานั้นมันไม่เข้าใครออกใครพอมีมาเมื่อไรมันก็ร้อนเหมือนนั้นก็เป็นไฟเหมือนนั้นนั่นเราทุกคนอย่าได้ทำอะไรด้วยกิเลสตัณหาเลย จงทำด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาก็จะพอใจอยู่ในการงานแล้วก็เป็นสุขอยู่ในการงานมีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในการงานไม่ต้องทิ้งหน้าที่ไปหาความสุขนอกบ้านกิเลสตัณหากามารมณ์นั่นน่ะมันเป็นความสุขหลอกลวงเป็นความสุขเผาผลาญเป็นความสุขทำลายเจ้าของมันกัดเจ้าของให้วินาศไปเลยความสุขชนิดนั้นความสุขบริสุทธิ์คือความสุขที่เกิดจากความรู้สึกว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วเราพอใจตัวเองแล้ว
ทำอะไรของเราอยู่นี่แหละทำอยู่นี่แหละเมื่อรู้สึกว่าถูกต้องเป็นที่พอใจแล้วความพอใจนั้นจะให้เกิดความสุขไม่เชื่อไปลองดูความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจเสมอถ้าไม่มีความพอใจแล้วไม่เกิดความสุขเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรสักนิดหนึ่งหรือมีอะไรสักนิดหนึ่งถ้าพอใจแล้วมันก็เกิดความสุขเรียกว่าความสุขเกิดมาจากความพอใจแต่เรื่องมันมีว่าความพอใจนั้นต้องถูกต้องต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่พอใจไปลักเขาขโมยเขาล่วงกาเมเขาหรืออะไรอย่างนั้นเป็นความพอใจของกิเลสอย่างนี้ไม่ใช่ความพอใจที่จะให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงไม่ให้เกิดความสุขอย่างหลอกลวงหลอกหนักข้าวก็วินาศเลยนั่นความพอใจของกิเลสเดี๋ยวนี้เรามีความพอใจของธรรมะของพระธรรมคือความถูกต้องถูกต้องก็พอใจก็เป็นสุขชาวนาก็มีธรรมะเขาก็พอใจในการทำนาเป็นสุขอยู่ในการทำนาในการไถนาดำนามันมีความสุขอยู่ที่นาเมื่อทำนาไม่ต้องมีความสุขเมื่อไปตลาดไปอาบอบนวดไปอะไรต่างๆนั้นนาซึ่งเป็นเรื่องความหลอกลวงความสุขพอใจความพอใจเกิดความสุขเกิดมาแต่ความพอใจถ้าความหวังความต้องการรุนแรงเข้ามาแล้วมันไม่อาจจะพอใจเพราะมันหวังเกินเสมอแล้วมันพอใจไม่ได้ถ้าความหวังเข้ามาเมื่อไรความพอใจมันเกิดไม่ทันมันเกิดไม่ได้เพราะความหวังมันเผาผลาญอยู่เรื่อยอย่าทำงานด้วยความหวังของกิเลสตัณหาด้วยความโง่เขลาอย่างนั้นแต่ต้องทำด้วยความสงบเย็นแห่งจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา ทุกอย่างจะเป็นความสุขไปหมดถ้าเราพอใจยังมากวาดเรือนถ้าไม่พอใจมันก็เหมือนตกนรกก็ต้องกวาดเรือนแต่ถ้าพอใจมันก็ยิ่งสนุกที่ได้กวาดเรือนแล้วพอใจในการกวาดเรือนรู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานเป็นต้นท่านก็พอใจในการกวาดเรือนแล้วสนุกสนานอยู่ในการกวาดเรือนบ้านเรือนนั้นมันก็ไม่รกถ้ามันมีแต่ความหวังมีแต่กิเลสตัณหาไม่พอใจแล้วมันก็ไม่ทำนั้นบ้านเรือนของคนมีกิเลสที่นี่ก็รกไปหมดแล้วนี่เราอย่าหวังด้วยความโง่ให้มันเผาหัวใจมีจิตใจเกลี้ยงกล่าวสงบเย็นแล้วก็ทำงานไปแล้วก็สนุกตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาจ่ายเงินอะไรมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเองเพราะความพอใจที่ได้รู้สึกว่าเรากระทำถูกต้องแล้วอย่าไปหวังให้มันกัดหัวใจมันเผาหัวใจทำให้ถูกต้องเถิดผลมันก็จะออกมาเองข้อนี้ในพระบาลีก็มีกล่าวมากว่าอย่าไปเร่งมันด้วยความหวังอย่าไปเร่งมันด้วยกิเลสตัณหาทำให้ถูกต้องเถิดพอแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบไว้ว่าเหมือนกับแม่ไก่มันฟักไข่มันก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องสิแม่ไก่จะฟักไข่อย่างไรจะกกอย่างไรจะพลิกกลับอย่างไรจะหมุนอย่างไรจะอะไรถูกต้องตามวิธีของการฟักไข่พอครบกำหนดไข่มันก็กลายเป็นตัวออกเป็นตัวออกมาโดยที่แม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันฟักไข่ด้วยความกระวนกระวายใจว่าลูกไก่จงออกมายังทำไมยังไม่ออกมาง่ายลูกไก่จงออกมานี่มันแม่ไก่บ้ามันเป็นแม่ไก่บ้าคิดดูดีเราพยายามที่จะมีใจคอปกติแล้วก็จะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลา
ตั้งแต่เริ่มทำการทำงานจนกระทั่งทำงานสำเร็จผลเป็นสุขตลอดเวลาเป็นความสุขแท้จริงและไม่ต้องใช้เงินอะไรเพราะมันสุขอยู่ในการกระทำหรือเปรียบเหมือนกับว่าชาวนาคนหนึ่งก็ทำนาก็พอใจว่าได้ไถแล้วได้หว่านแล้วได้ดำแล้วดูแลดีแล้วก็พอใจ แม้ว่าในการไถนาได้แนวเดียวแถวเดียวก็พอใจแล้วจอบฟันนาทีเดียวก็พอใจแล้วทุกครั้งที่ทำลงไปพอใจแล้วพอใจแล้วก็เป็นสุขเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าขุดนาเสร็จไถนาเสร็จดำนาเสร็จดูแลเสร็จเป็นสุขตลอดเวลาไม่มีร้อนใจเลยที่ชาวนาที่มันไงโง่มันมีกิเลสตัณหามากมันก็อยากจะให้ข้าวออกรวงวันนี้ตั้งแต่แรกขุดดินตั้งแต่แรกไถนาเมื่อไม่ออกไม่ทันใจมันก็ป่วยการทำนาไปขโมยดีกว่าไปต้นไปจี้ดีกว่ามันก็เป็นเสียงนี้แล้วก็ไม่มีความสุขเลยขอให้เรารู้จักทำให้การงานในหน้าที่นั่นแหละให้ความสุขแก่เราเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้มีความสุขอยู่ในการงานเมื่ออยู่หน้ากระดานดำถือช็อกเขียนอยู่หรือทำอะไรอยู่หน้ากระดานดำในห้องเรียนนั่นแหละมันเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดเพราะมันได้ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องอย่างมีประโยชน์แก่ตนเองและอย่างมีประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความสุขไม่ต้องไปจ่ายเงินถ้าว่าไม่คิดอย่างนี้มันก็ไปหาความสุขอยากจะปิดโรงเรียนเร็วๆปิดชั่วโมงเรียนเร็วๆออกไปหาความสุขนอกถนนแล้วก็ไปเจออะไรบ้างก็คิดดูเองรู้กันอยู่ทุกคนซึ่งล้วนแต่ต้องจ่ายเงินแล้วก็ยังมีอันตรายยังมีอะไรอีกมากมายแล้วก็ไม่ใช่ความสุขล่ะมันเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละแต่งตัวสวยๆกินอาหารอร่อยอร่อยมียั่วยวนกิเลสตัณหากันถึงที่สุดนั่นน่ะมันไม่ใช่ความสุขเลยมันเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งนั้นเผาตัวเองทั้งนั้นไม่เท่าไหร่ก็วินาศน่ะคิดดูเถอะไม่เท่าไหร่จะต้องวินาศเพราะมันเป็นความสุขปลอมหลอกตัวเองถ้าเรามีความสุขจริงของพระธรรมคือเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของพระธรรมแล้วมีความสุขอย่างนี้มันสุขจริงไม่ต้องแกล้งทำไม่ต้องบังคับให้สุขไม่ต้องหลอกตัวเองให้สุขแล้วเงินก็ไม่เสียเงินก็เหลือมากเงินเดือนก็เกินใช้เกินพอใช้ไม่ต้องคอร์รัปชันที่ต้องคอร์รัปชันนั่นก็เพราะมันต้องการความสุขหลอกลวงมากเกินไปเงินเดือนไม่พอใช้ต้องคอร์รัปชันเขาจับได้มันก็วินาศมันจะไปทำอย่างนั้นทำไมมนุษย์เราทำผิดมากส่วนมากเพราะว่าหลงในความสุขหลอกช่วยไปคิดดูช่วยพากันไปคิดดูว่าไอ้ความวินาศความเสื่อมเสียความเป็นทุกข์ของมนุษย์ทั้งหมดทุกคนที่มันมีขึ้นชนิดนั้นเพราะมันหลงในความสุขหลอกหลงในรสของไอ้ความสุขหลอกกามารมณ์ทางเพศเรียกว่าความอร่อยทางอายตนะถ้าคำนี้มันแปลกหูไม่เคยฟังก็ช่วยฟังช่วยจำไว้ด้วยว่าทางอายตนะความอร่อยทางอายตนะคือความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจหกทางนั่นแหละเขาเรียกอายตนะมันหลงไหลในความอร่อยทางอายตนะแล้วมันติดยิ่งกว่ายาเสพติดมันก็ยอมจ่ายเงินจนเงินเดือนไม่พอใช้จะต้องคอร์รัปชันอร่อยทางตาก็ซื้อเครื่องแต่งตัวเครื่องประเทืองผิวเครื่องอะไรต่างๆ
ทางหูมันก็สร้างสิ่งไพเราะมาขับกล่อมทางจมูกก็สร้างกลิ่นหอมก็ทางลิ้นก็กินอร่อยอร่อยทางผิวหนังก็สร้างความบำรุงบำเรอทางผิวหนังทางความนิ่มนวลทางความยวนกิเลสทางจิตก็เพ้อฝันไปเรื่องวิมานในอากาศนี่เรียกว่าหลงในความอร่อยทางอายตนะยิ่งกว่ายาเสพติดนะอันนี้ยิ่งกว่ายาเสพติดนะแล้วหลงมากหลงกันทุกคนก็ว่าได้ยาเสพติดยังบางคนแต่หลงความอร่อยทางอายตนะนี่จะว่าทุกคนก็ได้ตามมากตามน้อยแต่คนที่หลงเต็มที่ก็มีอยู่มากเหมือนกันแล้วไปดูคนพวกนั้นไฟติดอยู่ในอกทั้งนั้นที่มันหลงในความอร่อยทางอายตนะมันจะมีเหมือนกับว่านรกเข้าไปซุ้มอยู่ในจิตใจคือความเราร้อนมืดมัวเศร้ามองซุ้มอยู่ในจิตใจบังคับไม่ได้ก็ต้องคดโกงต้องคอร์รัปชันแล้วก็ต้องวินาศในทางสังคมอย่าไปเอากับมันเลย เรื่องนี้มันก็ลำบากเหมือนกันนะที่ว่าทุกคนชอบความอร่อยเพราะมันถูกกระทำให้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กๆนึงคนเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ชอบประคับประงมให้เด็กๆได้รับความอร่อยสนุกสนานที่สุดจนเด็กเสียนิสัยบังคับไว้ไม่ได้แล้วก็จะเอาความอร่อยยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีขอบเขตมันตกเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสบูชาความอร่อยทางอายตนะมันก็เป็นทุกข์จนตายนะแม้มันจะร่ำรวยสักเท่าไรมันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละถ้ามันเป็นธาตุของความอร่อยทางอายตนะหรือทางกิเลสมันจะใช้เงินมากๆบำรุงบำเรอทางอายตนะมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะว่ากิเลสตัณหามันอิ่มไม่เป็นรู้ไว้เถอะว่ากิเลสตัณหานะมันอิ่มไม่เป็นยิ่งบำรุงบำเรอมันก็ยิ่งอยากมากบำรุงบำเรอก็ยิ่งอยากมากมันอิ่มไม่เป็นมันจะใช้เงินชั่วโมงละล้านบำรุงกิเลสตัณหามันก็อิ่มไม่เป็นมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละฉะนั้นที่ว่ามันจะเย็นเป็นสุขมันไม่ต้องบำรุงกิเลสตัณหาต่างหากงั้นเราอย่าไปหลงในความอร่อยเลยรู้ธรรมะกันเสียบ้างอุตส่าห์มาแต่ที่ไกลน่ะคอยรู้ธรรมะกันเสียบ้างคือรู้ว่าความอร่อยนั่นเป็นเพียงความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามกฎของธรรมชาติความไม่อร่อยก็คือความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นจึงเหมือนกันในข้อที่ว่ามันเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในทางหนึ่งมันอร่อยแก่ประสาทถูกแก่ประสาทมันก็หลงรักอันหนึ่งมันไม่อร่อยมันก็หลงเกลียดนั่นทั้งหลงรักและหลงเกลียดมันโง่เท่ากันมันโง่เท่ากันไปหลงในสิ่งที่เกิดแก่ระบบประสาทตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเสมอกันเรียกว่ามันหลงเท่ากันเมื่ออร่อยก็รู้อันนี้มันอร่อยถ้าเผอิญได้กินของอร่อยก็อันนี้ก็อร่อยก็แล้วกันอย่าไปหลงรักมันก็ไม่ทำอะไรเอานี่ไม่อร่อยเออก็ไม่อร่อยอย่าไปหลงเกลียดมันให้มันโง่ทำไมไปหลงรักในความอร่อยมันก็โง่ไปหลงเกลียดในความไม่อร่อยมันก็โง่ท่านอย่าไปหลงทั้งในความอร่อยและความไม่อร่อยรู้มันเป็นอย่างนั้นเราควรจะกินจะหาจะกินแต่ในทางที่มันถูกมันควรที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายดีกว่าอย่าไปหลงความอร่อยมันจะสร้างกิเลสตัณหาไม่รู้จักจบมันจะทรมานใจไม่รู้จักจบเดี๋ยวอร่อยก็หลงรักไม่อร่อยก็หลงเกลียดมันก็ทรมานใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเฉยๆดีกว่าอยู่ในสภาพกลางๆดีกว่ามันช่วยสอนลูกสอนหลานอย่าให้บูชาความอร่อยกันนักถ้าเขารู้จักเรื่องนี้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วจะมีประโยชน์มากเดี๋ยวนี้พ่อแม่นั่นแหละตัวการไปทำให้เด็กๆมันหลงในความอร่อยสนุกสนานมากเกินไปจนในที่สุดมันเป็นอันตรายแก่เด็กๆของเรานั่นเองคือทำให้เขาโง่หลงรักหลงเกลียดหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธอะไรสลับกันอยู่เรื่อยไปไม่มีความสุขมันบอกให้เขารู้ว่าอร่อยก็มันแค่รู้สึกทางประสาทไม่อร่อยก็แค่รู้สึกทางประสาท
อร่อยก็ไม่ดีใจไม่อร่อยก็ไม่โกรธแค้นขัดใจควรจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอยากจะกินของอร่อยก็ได้ไปหามากินกินเข้าไปรู้สึกอร่อยอย่าไปหลงกับมันอย่าไปหลงมันมีเท่านั้นเองเอออร่อยก็เลิกกันอร่อยก็เลิกกันอร่อยก็แล้วไปอร่อยก็แล้วไปอย่างนี้มันจะไม่สร้างกิเลสแล้วมันก็จะไม่หลงหาสิ่งอร่อยอร่อยมาบำรุงบำเรออะไรกันนักมันปล่อยไปตามธรรมชาติบางเวลามันก็พบกันเองของอร่อยบางเวลามันก็พบกันเองของไม่อร่อยแต่จิตคงที่ปกติอยู่เสมอตั้งหน้าตั้งตาทำการงานในหน้าที่ดีกว่าที่จะมัวหลงกับเรื่องความอร่อยหรือความไม่อร่อยนี่หน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่าไปหลงในความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติตามธรรมชาตินี่รู้ให้ดีเพราะมีธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราต้องรู้จักมันดีๆอย่าไปหลงสิ่งที่มันเกิดอยู่ตามธรรมชาติเลยเราควรจะได้ประโยชน์อะไรจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าไปหลงอยู่กับนั่นกับนี่มันก็ไม่มีความเจริญแล้วก็ทรมานใจอยู่ตลอดเวลามันจะพูดให้ถึงตัวธรรมะในพระบาลีสักหน่อยเกรงว่าบางคนจะหลับเสียก่อนมั้ง ดูบางคนก็เตรียมจะหลับอยู่แล้วนั่นคือว่าพระบาลีนั่นก็มีหลักว่าอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะเนี่ยฟังไม่เข้าใจใช่ไหมอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะมีผัสสะอย่างไรเมื่อไรก็ยังไม่รู้มั้ง ต้องทำให้ถูกต้องเมื่อมันมีผัสสะผัสสะนั่นก็คือการกระทบตากระทบรูปเกิดจากจักขุวิญญาณรู้สึกต่อรูปนั้นอยู่สามอย่างนี้มันทำงานกันอยู่ตารูปแล้วก็จักขุวิญญาณสามอย่างนี้ทำงานกันอยู่เรียกว่าผัสสะพูดสั้นๆเมื่อตาเห็นรูปนั่นเองเรียกว่าผัสสะแต่มันมีจักขุวิญญาณที่เป็นเครื่องรับรู้อารมณ์รูปนั้นนี่เรียกขณะผัสสะเมื่อหูได้ฟังเสียงเกิดโสตวิญญาณรู้เสียงสัมผัสเสียงอยู่นี่ก็จะผัสสะทางหูเมื่อจมูกได้กลิ่นมันก็เกิดคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกจมูกกับกลิ่นกับวิญญาณทางจมูกทำงานร่วมกันอยู่รู้ว่ากลิ่นอะไรอย่างไรนี่เรียกว่าผัสสะทางจมูกทางลิ้นเมื่อได้กินของคือลิ้นได้สัมผัสของที่เคี้ยวกินอยู่มันก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นรู้รสนั่นอยู่นี่เรียกว่าผัสสะทางลิ้นเมื่อผิวหนังได้ประสบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังนิ่มนวลก็ดีหยาบคายแข็งกระด้างก็ดีอะไรก็ดีนี่ผิวหนังนั่นมันก็กระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังแล้วเกิดกายวิญญาณรู้สึกอันนี้นี่ก็เรียกว่าผัสสะทางเนื้อหนังทางร่างกายหรือเมื่อใจระลึกนึกคิดถึงสิ่งใดอยู่ก็เกิดมโนวิญญาณรู้จักสิ่งนั้นนี่เรียกว่ามโนสัมผัสคือผัสสะทางใจมันมีผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางผิวกายผัสสะทางจิตใจ6ผัสสะทั้ง6ผัสสะนี่เรียกว่าผัสสะอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะจะไม่เกิดความทุกข์ถ้าทำผิดเมื่อเกิดมีผัสสะจะมีความทุกข์ทำผิดเมื่อมีผัสสะนี่ก็คือไปหลงรักหรือหลงเกลียดเท่านั้นเองเมื่อตาเห็นรูปที่น่ารักมันก็หลงรักเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่น่ารักมันก็หลงเกลียดเพราะหลงรักหรือหลงเกลียดอย่างนี้เรียกว่าทำผิดทางผัสสะจะต้องเกิดความทุกข์ที่ทางตา ที่นี่เขาเรียกว่าสวยก็สวยสิแต่ก็อย่าไปหลงรักกับมันอันนี้ไม่สวยก็ไม่สวยสิอย่าไปหลงเกลียดกับมันรู้แต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องทำอะไรก็ทำไม่ต้องทำก็ไม่ทำเลยอย่าไปหลงรักไอ้ที่มันสวยอย่าไปหลงเกลียดที่มันไม่สวยเนี่ย
มันจะเป็นทุกข์มันเป็นความหลงมันเป็นคนบ้าเดี๋ยวหลงรักเดี๋ยวหลงเกลียดเดี๋ยวหลงรักเดี๋ยวหลงเกลียดเดี๋ยวทางตาหูเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางผิวหนังเดี๋ยวทางใจมีแต่เรื่องหลงรักและหลงเกลียดนั่นน่ะมันเป็นความทุกข์อย่าไปหลงรักหลงเกลียดทางใดๆหมดมันจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะถ้ารักเกิดเวทนาหลงรักแล้วมันก็เกิดตัณหาเกิดความอยากมันก็ยึดมันเป็นตัวกูของกูมันก็หนักอกหนักใจแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่รักถ้าว่ามันไม่น่ารักก็ไม่น่ารักสิไม่หลงเกลียดไม่เกิดความอยากที่จะหนีหรือจะฆ่าหรือจะทำลายอะไรกับใครไม่กระวนกระวายอะไรไม่รำคาญอะไรถ้าเราไม่หลงเกลียดอะไรบังคับจิตให้ได้อย่างนี้อย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะก็จะไม่เป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทำผิดเมื่อมีผัสสะมันก็ต้องเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์หรือจะไม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าทำผิดหรือทำถูกเมื่อผัสสะทุกวันทุกวันเรามีผัสสะทุกวันทุกวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดชีวิตเรามีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววันหนึ่งมันมีได้หลายสิเพราะมันมีได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้งหกอย่างเรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเรื่องโน้นเรื่องนั้นไม่มีเรื่องอะไรก็ไปเรื่องเก่าๆมาคิดมันก็ผิดแล้วมันก็เป็นทุกข์ในประโยคนี้เป็นหัวใจในพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าหัวใจธรรมะทั้งหมดก็คืออย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะมันจะเป็นทุกข์อย่าทำให้ถูกให้ตรงเรื่องให้ฉลาดมันก็จะไม่เป็นทุกข์เมื่อมีผัสสะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามเราต้องฉลาดฉลาดต้องรอบรู้ว่าอย่างไรทำไมอะไรถ้าอย่าไปทำผิดกับมันเป็นอันขาดคืออย่าไปหลงรักและหลงเกลียดนั่นเองมันก็ไม่มีเรื่องที่จะเกิดกิเลสตัณหาอะไรให้เป็นความทุกข์เมื่อต้องทำอะไรก็ทำไปสิอย่าไปทำด้วยความเกลียดและความรักสิก็ทำไปอย่างสติปัญญาอย่างมีเหตุผลในการงานก็ลุล่วงไปด้วยดีถ้าไปทำด้วยความเกลียดหรือความรักแล้วมันลำเอียงแล้วมันจะลำเอียงแล้วมันจะไม่ถูกต้อง ต้องทำในจิตใจที่เป็นอิสระเสมอ ขอให้เรารู้ว่าหัวใจธรรมะหัวใจพระศาสนาหัวใจของพระธรรมทั้งหมดมีอยู่สองประโยคนี้เท่านั้นถ้าทำผิดเมื่อมีผัสสะจะเป็นทุกข์ถ้าทำถูกเมื่อมีผัสสะจะไม่เป็นทุกข์มีเท่านี้เท่านั้นอุตส่าห์มาเสียค่ารถไฟมาตั้งหลายบาทมาเหน็ดเหนื่อยเสียเวลาเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรนะจะบอกให้รู้นะวันนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จสัตว์เราให้เป็นหลักในพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็สรุปรวมมาได้เพียงเท่านี้อย่าทำผิดคืออย่าโง่และทำผิดเมื่อมีผัสสะไปหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธนั่นน่ะที่เราเห็นโง่กันอยู่ตลอดไปจนกระทำเลวร้ายอันธพาลเลวร้ายทำอาชญากรรมเลวร้ายก็เพราะมันหลงในเรื่องของผัสสะอย่าทำผิดเมื่อผัสสะปัญหาก็ไม่เกิดและไม่เป็นทุกข์ถ้าทำผิดไม่มีผัสสะจะเกิดปัญหายุ่งยากไปหมดแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์ไม่มีใครช่วยได้อะให้เทวดาพระเจ้าที่ไหนมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ละถ้าทำผิดทางผัสสะแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าทำถูกทางผัสสะแล้วจะไม่มีทุกข์ไม่ต้องเอาพระเจ้าเทวดาผีสางมาที่ไหนมาช่วยละนั่นมันคนปัญญาอ่อนมันไปพึ่งไปอ้อนวอนผีสางเทวดาให้ช่วยนั่นมันยกไหว้คนปัญญาอ่อนถ้าใครอยากเอาปัญญาอ่อนก็เอาสิเอาอย่างนั้นแหละไปหวังพึ่งผีสางเทวดาก็ไม่รู้ให้ช่วยยายเป็นทุกข์ไหว้คนปัญญาอ่อนใครมันอยากปัญญาอ่อนก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะไม่ให้เป็นทุกข์ต้องอย่าทำผิดเมื่อผัสสะถ้าต้องการมีความสุข
ไม่มีความทุกข์ให้ทำถูกต้องเมื่อมีผัสสะไม่เกี่ยวข้องกับผีสางเทวดาโชคชะตาเคราะห์กรรมอะไรที่ไหนหมดมันอยู่ที่ทำผิดหรือทำถูกทางผัสสะที่นี่และเดี๋ยวนี้นะขอให้ได้ความรู้นี้ถ้ายังไม่มีนะเอาไปให้มันมีขึ้นมาอย่าให้การศึกษามันบกพร่องเราเรียกว่าการศึกษาชนิดสุนัขหางด้วนเป็นการศึกษาที่ไม่เต็มยังบกพร่องอยู่รู้แต่หนังสือกับรู้แต่ทำมาหากินอาชีพเท่านั้นรู้แต่หนังสือกับรู้อาชีพเท่านั้นนี่การศึกษาหมาหางด้วนถ้าหางไม่ด้วนต้องรู้ธรรมะด้วยว่าจะเป็นคนกันอย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์หนังสือก็รู้เอาสิอาชีพก็รู้แล้วมีธรรมะไม่เป็นทุกข์กันอย่างไรนี่ก็รู้นี่การศึกษาสมบูรณ์มาจึงเรียกว่ามันก็เติมธรรมะลงไปในชีวิตให้สมบูรณ์พูดอย่างตรงไปตรงมาคุณอยากจะโกรธก็โกรธนะว่าถ้าคุณมีความรู้แต่หนังสือกับอาชีพแล้วไอ้ชีวิตนั่นมันยังโพร่งอยู่ไม่เต็มอะไรเติมให้เต็มเอาความรู้ธรรมะที่ยังขาดอยู่เนี่ยเติมให้เต็มให้รู้ว่าปฏิบัติธรรมะอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์นั้นเดี๋ยวนี้เรามีความรู้หนังสือและอาชีพอยู่แล้วแต่มันยังกลวงอยู่ในส่วนที่ว่าธรรมะมันจะกำกับชีวิตอย่างไรนี่มันไม่มีที่มาที่นี่ก็เหมือนกับมาเติมในส่วนนั้นแหละให้มันเต็มห้องนั้นมันยังไม่เต็มไอ้สองห้องแรกมันเต็มแล้วรู้หนังสือแล้วรู้อาชีพแล้วแต่ห้องที่สามคือว่ารู้ธรรมะสำหรับจะไม่เป็นทุกข์นี่ยังไม่มีมันยังพร่องอยู่นั่นจึงมาเติมจึงเหมือนกับว่ามาเติมชีวิตให้เต็มในส่วนที่ยังคล่องอยู่คือธรรมะเติมธรรมะลงไปในชีวิตให้ชีวิตนี้เต็มทั้งสามส่วนทั้งรู้หนังสือทั้งรู้อาชีพและทั้งมีธรรมะเดี๋ยวนี้เมื่อกระทรวงเขาไม่ให้ได้เรียนไม่สอนก็เราก็หาเองสิอย่างที่มาที่นี่ก็เห็นได้ชัดว่ามาหาเองนอกหลักสูตรกระทรวงถ้าว่ากระทรวงเขาให้สอนให้มีก็ดีสิก็สะดวกก็เรียนกันในโรงเรียนก็ได้ให้เข้าใจว่าต่อไปกระทรวงคงจะขยายหลักสูตรออกมาให้ถึงส่วนนี้คือเรียนธรรมะนี่ขึ้นอีกส่วนหนึ่งให้มันการศึกษาชนิดดีชนิดเต็มไม่ใช่ศึกษามาหางด้วน พูดตะโกนมาทั้งทางวิทยุทั้งทางหนังสือไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วว่าการศึกษาของชาติของโลกเนี่ยยังเป็นการศึกษาหมาหางด้วนเพราะฉะนั้นคนในโลกจึงเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นเป็นบ้ากันมากขึ้นอาชญากรรมมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะการศึกษามันเป็นหมาหางด้วนนั้นเมื่อไรการศึกษานี่มันเต็มไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไป ถ้ามีศีลธรรมอยู่ในบุคคลในความเลวร้ายในกรุงเทพอย่างที่มีอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่มีข่มขืนก่อนฆ่าฆ่าแล้วข่มขืนนี่มันเลวร้ายที่สุดของมนุษย์แล้วมันจะไม่มีถ้าว่ามันมีการศึกษาทางศีลธรรมที่เต็ม ขอให้เราถือว่าการเติมธรรมะลงไปในชีวิตของเราให้เต็มนี่เป็นความดีอย่างยิ่งไม่มีอะไรดีกว่าแล้วนี่ก็มีเงินเดือนเพิ่มสักสิบขั้นเติมชีวิตโดยธรรมะเนี่ยลงไปชีวิตมันเต็มด้วยธรรมะดีกว่าได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสักสิบขั้นแปลว่าเราสอนลูกศิษย์ลูกหานักเรียนของเราให้รู้ธรรมะนั่นแหละเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งสมกับที่ว่าเราเป็นครูมีบุญคุณเหนือคนในโลกเพราะว่าครูทำให้คนรู้แล้วก็เป็นคนที่รู้เป็นคนที่ดีเป็นโลกที่ดีโลกจะดีหรือจะเลวก็เพราะว่าครูสอนคนให้ดีหรือให้เลวเด็กๆนั้นมันสร้างโลกแต่ว่าเด็กมันจะมีปัญญาสร้างที่ไหนมันก็แล้วแต่ครูสอนไปอย่างไรถ้าครูสอนดีเป็นเด็กดีมันก็สร้างโลกดี
ครูสอนไม่ดีมันเป็นเด็กเลวมันก็สร้างโลกเลวนั้นโลกอนาคตมันจะดีหรือจะเลวมันก็ขึ้นอยู่กับที่ครูนี่มันสอนดีหรือไม่ดีถ้าเราสอนดีมันก็เป็นครูที่สร้างโลกมีบุญอันใหญ่หลวงเป็นปูชนียบุคคลคำว่าครูนี่แปลว่าผู้เปิดประตูทางวิญญาณให้สัตว์โง่ๆออกมาเสียจากคอกแห่งความโง่คอกเล้าที่เหม็นที่มืดที่สกปรกที่อะไรต่างๆน่ะสัตว์มันถูกกักขังอยู่ในนั้นนี่ครูเป็นผู้เปิดประตูให้มันออกมาเสียจากคอกชนิดนั้นดังนั้นครูจึงเป็นปูชนียบุคคลให้คอยเราสามารถทำหน้าที่เปิดประตูให้ลูกเด็กๆของเราออกมาจากคอกแห่งความโง่ความทุกข์ความมืดกิเลสทั้งหลายแล้วเราก็เป็นครูปูชนียบุคคลได้สิ่งสูงสุดมีค่าที่สุดไม่ใช่เงินเดือนเล็กๆน้อยๆที่ยาชีวิตที่เยียวยาชีวิตนี่เป็นของเล็กน้อยในคุณค่าสูงสุดของครูก็คือได้ทำให้โลกมันดีขึ้นให้เป็นเด็กดีสร้างโลกที่ดีเป็นเหมือนกับว่าครูเป็นผู้สร้างโลกที่ดีโดยใจความก็คือเปิดประตูให้สัตว์ออกมาจากความโง่มาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ช่วยกันสร้างโลกที่ดีนี่จะมาตั้งใจจะพูดอย่างนี้สำหรับท่านทั้งหลายที่สามารถจากที่ไกลมาด้วยความหวังว่าจะศึกษาธรรมะและธรรมะมันก็มีอย่างนี้แหละมีสี่ความหมายอย่างที่ว่าและความหมายที่สำคัญคือหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องเรียกว่ายังมันคล่องอยู่เพราะเราไม่รู้เพราะเรามาเติมให้รู้และทำให้เต็มอย่าให้มีข้อบกพร่องในหน้าที่ของมนุษย์เลยครูนี่ในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวเองก็ทำตัวเองอย่าให้เป็นทุกข์เลยในส่วนที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาก็สอนลูกศิษย์ลูกหาให้รู้จริงให้ลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ด้วยนั่นครูจึงช่วยทั้งตัวเองและช่วยทั้งลูกศิษย์ลูกหาซึ่งมันจะเป็นคนสร้างชาติและสร้างโลกเราก็พลอยมีส่วนบุญกุศลในการสร้างโลกให้งดงามให้น่าอยู่เมื่อความรู้ส่วนนี้มันบกพร่องอยู่เราก็เติมให้มันเต็มจึงพูดว่ามาที่สวนโมกนี่เหมือนกับมาเติมชีวิตให้เต็มด้วยธรรมะที่ยังพร่องอยู่หรือว่าเติมธรรมะที่ยังพร่องอยู่ลงไปในชีวิตนั่นให้มันเต็มแล้วก็ได้ผลเกินค่าเหลือที่จะเกินเกินค่ารถไฟเกินค่าเวลาเกินค่าอะไรต่างๆนี่จะได้กำไรมหาศาลมีธรรมะเป็นกำไรมีบุญกุศลเป็นกำไรซึ่งมันยิ่งกว่าเงินกว่าทองนี่เราพูดกันในฐานะที่ว่าเป็นพุทธบริษัทพูดกันนี่เพื่อจะได้ช่วยกันทำสิ่งที่สนองพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่าให้เราเนี่ยช่วยกันทำให้ธรรมะยังอยู่ในโลกให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์เราก็ต้องช่วยกันทำให้ธรรมะมีอยู่ในโลกเพื่อเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อาตมาจึงแสดงความยินดีแก่ท่านทั้งหลายเหมือนได้กล่าวคำแรกพูดว่าขออนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายมาที่นี่โดยความหวังว่าจะเติมธรรมะลงไปในชีวิตนั้นให้เต็มให้เป็นชีวิตที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์อย่างสูงสุดตรงตามพระพุทธประสงค์รักษาธรรมะนี้ไว้ยังมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่คนในโลกทั้งเทวดาและมนุษย์นี่การบรรยายนี่มันก็พอแก่ความประสงค์แล้ว
ขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดจดจำให้ดีเข้าใจพอเห็นว่าอันนี้รอดได้ช่วยได้แล้วประพฤติกระทำอย่างยิ่งให้สุดความสามารถในฐานะที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของตนให้เจริญอยู่ในธรรมะมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิญ